ไอ้เหี้ยของโมดิฮาดินะมีทั้งดีแลกมีทั้งโอเมก้าโอเมก้านี่เข้าขายตัวโกงในช่องเราแล้วโอเมก้าจะเป็นหนึ่งในล็อบบี้ที่ดอยเล่นและวิลเลจเยอะที่สุดมั้งน่าจะในประวัติการเลยป่ะเนี่ยระดับตามขนาดเฉยตายละเป็นบาทป่ะมูลาตอนนี้มันใช้ได้เนี่ยอย่าปล่อยป้อมไว้กับจะไปป้อมไว้กับโอเมก้าครับเพราะโอเมก้าจะกินป้อมคุณไอ้เหี้ยของโมดิฮาดินะมีทั้งดีแลกมีทั้งโอเมก้าตีป้อมแบบไอ้เหี้ยเกินไปอ่ะใจร้ายเกินอ่ะครับพับป้อมเล่นคนเดียวของจริงเจ๊เท่ลังสีฉีดแบบฮาโกนี กันบอมบนกันมาโคนมาอย่างงี้
ไม่โอเมนบางเลือดไม่ค่อยเยอะไปแล้วมันมาจะเอาหายเงินสองตัวก็ป้อม 3-4 คนไหวไปสบายเลยแวนฟรีเฉยหาเงินผมไปเกิดดูดีกว่าลิศโอ้โหแน่นอนโอเมก้านี่เข้าขายตัวโกงในช่องเราแล้วโอเมก้าจะเป็นหนึ่งในลบมิ่งที่ดอยเล่นวิเลจเยอะที่สุดมั้งน่าจะในประวัติการเลยวะเนี่ยเยอะพอๆกับทาจิตอนมันโกงๆลองลงมาน่าจะเป็นมาหลอกปะที่เราเล่นต้นไม้จะวิเลจนะก็มาหลอกนะในความรู้สึกแต่โอเมก้าในวิเลจดีมากวิเลจดีกว่าทาร่าเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นลูกรักก็ได้ไงเราเยอะแยะวะนะได้ป้อมแบบนี้ที่หมดเรากลับมาทำไมมีนี่นี่ว่ะสร้อยอาวุธอายุวัฒนะใครมาตรงนั้นเห็น
Dark Slayer has been summoned. ทำไปเล่นไปคอมโบแม่งขี้โมอยู่นะแล้วป้อมไม่ไวมากเลยมีตัวโกงในเมตาผมครับใครที่เป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน